สนับสนุนโดยฮาตาริดีไซน์ใหม่ตอบโจทย์ทุกความสวยงามบอกลาทุกความร้อนกรณีนางสาวเกษราหรือเก๋เฟื่องฟูแม่ของน้องมาวินได้โพสต์ข้อความลง Facebook ส่วนตัวระบุว่าใครสามารถติดต่อหมอบีได้บ้างพอดีหมดหนทางแล้วต้องการให้หมอบีช่วยจริงๆวันนี้ก็เข้าวันที่7แล้วกำลังจะเข้าวันที่8ยังไร้วี่แววของลูกชายอยู่เลยอยากให้หมอบีมาช่วยสื่อกับลูกชายทีและช่วงเช้าที่ผ่านมานางสาวเกษราหรือเก๋เฟื่องฟูแม่ของน้องมาวินได้โพสต์ข้อความลง Facebook ส่วนตัวอีกว่าคนอื่นจะว่าแม่งมงายก็ได้ที่แม่ตามหาหมอบีไม่เอาคนนั้นคนนี้หมอคนนั้นเหตุผลใครเหตุผลมันอย่าพึ่งดราม่า กันเลยณจุดนี้ไม่มีใครเข้าใจหรอกเจ้าหน้าที่ทุกคนทำงานหนักมากทุกๆทีมเช้าจรดเย็นถ้าแม่แบ่งเบาแรงจากเขาได้แม่ก็จะทำบางคนทิ้งคนที่บ้านอาสามาช่วยมาวินแม่ก็เกรงใจมากบางคนทิ้งงานมาช่วยขึ้นลงกรุงเทพกาญจนบุรีคนช่วยคนลงมือทำหน้างานเขาเต็มที่มากๆเพราะทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือช่วยหาน้องมาวินแม่ขอบคุณจากใจอีกครั้งสำหรับเจ้าหน้าที่ขอบคุณที่ยังสู้อยู่จนถึงวันอังคารและยังมีทีมงานสมทบมาช่วยเพิ่มอีกมาช่วยด้วยใจจะอาสาจริงๆอยู่สู้ไปด้วยกันกับแม่นะคะวันนี้ครบ8วันเต็มแล้วเก๋ขอบคุณอีกครั้งจากใจสำหรับทีมงานทุกๆทีมที่สู้อยู่ข้างเก๋สู้ๆนะคะวันนี้ขอให้เจอน้องล่าสุดเพจแจ็คจิลของจิลจักรพงศ์การสมรสโพสต์ข้อความระบุว่าอาถรรพ์เขื่อนศรีนครินทร์เพราะใต้เขื่อนมีความลึก 50-80 เมตรเป็นเหวหุบเขาถ้ำและกิ่งไม้ต้นไม้ป่ากาญจนบุรีเป็นที่กล่าวขานเรื่องความลี้ลับมานานและเรื่องอาถรรพ์ความเชื่อคนพื้นที่เดิมอยู่แล้วว่าแรงก่อนที่จะสร้างเขื่อนนี้พื้นที่ในจังหวัดกาญจนบุรีเป็นที่เจ้าป่าเจ้าเขาถ้ำที่แรงเป็นที่คนพื้นที่จะรู้ดีให้ความเคารพยำเกรงกรณีนี้ไม่ใช่รายแรกที่ค้นหาไม่เจอมีหลายรายแล้วที่หายไปไม่ได้นำกลับขึ้นมาสาบสูญในเขื่อนนี้โบราณคนเก่าแก่เชื่อว่าเจ้าที่ที่อยู่หุบเขาถ้ำป่าดั้งเดิมใต้น้ำเป็นผู้เอาไปตอนนี้ทางญาติพี่น้องพึ่งความเชื่อสุดท้ายคือพิธีกรรมลอยหมอนหวังว่าจะให้น้องได้ขึ้นมาสำหรับพิธีกรรมลอยหมอนจะมีการเขียนชื่อนามสกุลรวมทั้งชื่อเล่นและวันเดือนปีเกิดของน้องมาวินลงไปในหมอนเมื่อทำพิธีกรรมแล้วเสร็จก็จะโยนหมอนลงไปยังจุดเกิดเหตุที่หายไปจากนั้นรวมทั้งญาติพี่น้องจะตะโกนเรียกชื่อน้องซึ่งถ้าหากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือปาฏิหาริย์มีจริงก็ขอให้ครอบครัวจงประสบความสำเร็จพบน้องมาวินได้รับกลับบ้านเพราะขณะนี้ทุกคนกำลังเฝ้ารอและให้กำลังใจอยู่ขอแสดงความเสียใจญาติพี่น้องและขอให้น้องได้กลับบ้านสมปรารถนาด้วยครับ